ดังเลยโอ้โหอ้าวขับไปได้ไหมเอาสิขับไปดิเอาขับไปดิโอ้โหไหวเว้ยไหวเว้ยโอ้ยหนักหนักหนักโอ้หนักเฮ้ยเราหนักเราไปแล้วเราไปแล้วไปแล้วอ้าวตาลูกปู่ไปตาลูกปู่ไปทำไงทำไงเนี่ยปู่ไปแล้วเนี่ยเฮ้ยโอ้ยบ่อยแล้วก็คุณพ่อเคยเป็นญาติธรรมเก่ากับมาสมัยของท่านอาจารย์ดวงดีกับคุณพ่อไพโรจน์แม่กาบกาบให้กาบด้วยกาบโดนกาบเอากาบเลยกาบเลยกาบไปไหนคนนี้พี่ไปไหนชื่อใบเยอะเลยใบฟ้าใบชื่อยังไม่มีชื่อใบเสร็จใบเสร็จเอาไม่ชื่อใบเสร็จยังไม่ได้ชื่อใบเสร็จมีคนชื่อใบโพอย่างใบโพใบอโศกชื่อใบเสร็จโอ้โหนกตัวขี่จักรยานตัวไฟไฟเป็นยางเลยตัวเอาเปรียบนี่นาลงมายางน้ำกันที่ล่ะเออนี่แน่นี่แน่ไม่ได้ไปหาว่าเปรียบไปโอ้โหลอกเรียนเลยล้อเรียนเดินเดินเหมือนเลยโอ้โหยางก่อนไม่เลยยางก่อนไม่ยางพร้อมกันเลยการที่เราไม่ยางก่อนได้ยังไงเว้ยเดี๋ยวก็จับได้ยางก่อนน่ะสูอยากคือฉันเดินไวกว่านะขึ้นไปเปิบขึ้นไปดับไปเหอะเป่าพูดพูดแล้วเป่าไฟดับได้มีคนเปิดไฟเล่นไหนเว้ยเออไอ้ล่ะเปิดไฟเล่นอ้าวเป่าเลยเป่าให้มันดับด้วยอ้าวดีผู้ใหญ่สอนไว้อย่าไปให้ใครมันลากออกไปไม่ได้ให้อยู่ในขอบเขตกรอบนี้ออกไปไม่ได้เรียกเข้าซอยนี้ไม่นี่เหรอเดี๋ยวไม่เข้าซอยนี้ไม่รู้บ้านไหนเป็ดช้างอ๋อเลยปีกใช่เลยปีกเลยซอยโน้นเนี่ย
นี่กาแฟสดนี่กาแฟสดไปเนี่ยสดสดชื่อไม่ใช่ไม่ใช่แล้วกาแฟสดกาแฟสดบ้านโยมพ่อท่านกี่ด้านแล้วตรงไหนเนาะไปอีกด้านนึงไปอีกซอยซอยนี้ซอยข้างร้านกาแฟอ๋อซอยนั้นข้างไหนกาแฟแล้วไปบ้านหลังไหนอ่ะตรงไปตรงไปเลยชนเลยเดียวไปกันเดียวก็พบเองขอบคุณหลานปิดแล้วมีร้านอยู่หน้าบ้านจำซอยไม่ได้มีร้านสวยหน้าบ้านจำได้แล้วซอยนี้เลยนะคะหลังสีฟ้าเหรอข้างๆนี่เลยเหรอหลังสีฟ้าเลยตรงเลยที่บ้านของชนรั้วเข้าไปเลยเมื่อก่อนมีร้านนะที่ลูกอยู่ข้างหลังนี่เองอันนี้บ้านญาติธรรมเราเยอะนะนี่เนี่ยบ้านพลังอโศกบ้านของนั่นไงต้นบ้านลมเย็นเอโยเย็นนี่บ้านโยเย็นพ่อมาเยี่ยมจ้าโอ้ย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 ไหนล่ะพ่อนิทัศน์อยู่ไหนล่ะโอ้โหนอนฟังหลวงปู่อยู่โอ้โหเอาอย่าวิ่งนะจะเป็นไหนเล่าทำไมหลังใหม่อ่ะหลังเก่าไปไหนอ่ะหลังนี้แหละค่ะอ๋อหลังนี้แหละค่ะแต่ว่าต่อเราไม่มีใช่ไหมตอนนั้นเคยไปอยู่ตอนนั้นเพื่อนไอ้ยันทำที่พิษณุโลกเขาชอบมาพักแล้วก็หลังโน้นมันเล็กครับนี่เลยมาซื้อนี่ให้เขาจะออกมาทำไมละมันไม่มีที่นั่งกันนั่งก็งั้นละดีเล่าแต่ง่ายมีเก้าอี้เยอะแยะเอาก็โยมนั่งกันแต่มานั่งเก้าอี้เนี่ยคนละหลังใช่ไหมหลังโน้นไหมหรือหลังเก่าครับหลังเก่าหลังโน้นครับหลังเก่าหลังโน้นพอดีอันนี้เขาบอกขายมานานแล้วก็เลยพวกพิษณุโลกก็จะมาหาที่พักให้เขาไม่ค่อยจะได้กันเลยก็บอกว่าที่พักวัดก็เยอะแยะแต่เขาบอกเขาอยากจะพักที่นี่ก็เลยยอมเสียเงินอีกสักทีนี่เท่าไหร่กี่แสนเนี่ยซื้อไว้700,000ครับแต่ว่ามาต่อเติมวันนี้เอาครับจ่ายตังค์แล้วใช่ไหมจ่ายตังค์แล้วใช่ไหมจ่ายแล้วครับจ่ายแล้วก็ฟรีแล้วครับซื้อนานแล้วครับพอจ่ายตังค์แล้วก็ฟรีไงครับติดกระปูกอ่ะยังไม่ได้เอานะฮะไม่เป็นไรถ้ามีฉันมาไม่เป็นไรครับพ่อนั่นแหละน่าไปงานหน่อยว่าสุขภาพดีนะพานินหนึ่งนั่นน่ะใช่ไหมใช่โอ้ยโอ้ยน่าสดใสอยู่เลยโทรไปบอกท่านตักบุญบอกว่าโยมผมจะตายปีนี้แหละทำไมโปร่งอายุสังขารง่ายนะทีนี้ทำไมท่านบุญเขาบอกว่ารอปีหน้าก่อนรอปีหน้าปีเดี๋ยวต่อรองกันได้หลวงปู่ครบ50ปรรษาแล้วจะบรรลือเสียง50ปังเท่านั้นครับรอฟังแค่นะครับโอ้โหจะเลยเป็นไรเราไปเปิด YouTube เอาก็ได้ไปเปิดเมืองด้วยครับ YouTube ก็เปิดได้ทั่วแดนน่ะแดนดุสขาวดีก็เปิดได้เรื่องอะไรที่สงสัยก็ถ้าตอนไหนพอมีเวลาก็นอนฟังปู่แล้วก็มันร้อนครับร้อนหน้าหนาวก็หนาวข้างหน้าร้อนข้างหลังไม่พอดีสักอย่างนี่หมอยาแล้วเนี่ยหมอยาแล้วเนี่ยโอ้ยเท่าไรปีนี้90เท่าไรเนี่ยยังยังน้อยอยู่เลยแต่ว่าแม่78ได้เท่าไรมันมันเสียเรื่องตั้งแต่ไปผ่าตัดมาเนี่ยครับระบบมันเสียหมดเลยแขนขานี่ก็ไม่มีกำลังยืนแล้วถ้าไม่มีไอ้ตีขานี่ล้มแพะเลยมันพับ
ที่พึ่งอันนี้ที่พึ่งเงินเกษมพี่อเล็กนะอเล็กที่อยู่พี่ชายใช่พี่ชายเลยที่เราอยู่กับอเล็กที่ชมรอที่สันติอ่ะอันนี้อาลีอาลีพี่ชายอเล็กนักร้องนักร้องจำได้ที่มาไวๆที่คนมาบ้านลาดไวๆใช่ไหมคะได้เวลามากราบเท้าพ่อฟังเลยครับรอไลค์กันเราครับครับก็ญาติธรรมพิศนุโลกกันก็ถึงเทศกาลมีงานทีก็มากันทีก็บอกมาอยู่ซะเลยที่อยู่ทางโน้นกันหนีแต่เฝ้าบ้านอยู่เฉยๆดูทำไมกันที่นี่มีนาให้ทำนะครับก็บอกว่าในวัดก็บ้านเยอะแยะเออจะเก็บพริกเก็บมะเขืออะไรก็ได้ไม่ถนัดปลูกก็ถนัดเก็บก็เอาถ้าปลูกไว้หาคนเก็บไม่ก็ได้เออแปลกนะคนปลูกเออชอบปลูกกันแต่เก็บไม่ค่อยชอบเก็บแล้วไม่ค่อยมีคนไปเก็บของครับผมก็ปลูกอะไรมันก็ไม่เป็นให้สักอย่างกันอ้าวแล้วกันปลูกมะเขือก็ตายปลูกไม่ต้องเลยปักไฟพรให้ค่ะพอไปแล้วปักไฟพรขอปักไฟพรปักไฟพรให้เป็นกระสอบปุ๋ยไม่ต้องกลัวเราไปที่นั่นอุดมสมบูรณ์เจ้าแก้วก็ให้ที่ว่าเหลือจากหลวงปู่อะค่ะหลวงปู่แล้วท่านก็เอามาให้อะค่ะโอ้ท่านนี้ก็เยอะค่ะแต่ผมมาอยู่เนี่ยใครๆก็มาตามกันมาแล้วนะเนี่ยพาออกมาอยู่นี่เองพาออกจากวัดก็เลยบอกว่ามาอยู่กันเยอะๆจะได้เลือกผู้ใหญ่บ้านกำนันอีกสักคุณเก่งเหมือนท่านทำบุญเลยเนี่ยเชื้อสายท่านทำบุญเนี่ยทำบุญเหมือนได้มาท่านทำบุญได้มาเลยเนี่ยลีลาเหมือนเลยเนี่ยไม่เป็นไรโอ้โหไม่เป็นไรเอาละเอาละเนื้อบอลคัดดิท่านทำบุญมีแกะกองมาเลยนะเนี่ยหน้าเหมือนด้วยเอานี่ไงหลวงปู่ดีเลยนึกถึงตอนท่านทำบุญมาใหม่ๆโอ้ยวันนี้ท่านฝากเข้าไปทั่ววัดช่วยหน่อยช่วยกันเพลินนะโอ้ยแต่ท่านดังดังอ่ะตัวใหญ่ตัวใหญ่ปอดโตเสียงมันเลยดังหัวรอทีนี่ฟ้าจะเตือนอะไรเลยนะเรียกผมว่าไปเยี่ยมพ่อนิทัศน์นะพ่อนิทัศน์ไปถึงน้ำกลางเลยวะโอ้เอาแล้วท่านจะมาไหมเนี่ยโอ้แต่มามีประชุมพอดีเลยไปต่อเอาไปก่อนเนี่ยไปก่อนเนี่ยไม่ค่อยได้บ้านนานๆถึงจะมาตอนนั้นก็เตรียมพรป่วยใหม่แล้วมาเยี่ยมของพ่อแล้วก็แวะมานี่ลืมแล้วมั้งต้องลืมแล้วบอกไม่เป็นไรเสียงดังมาเลยตั้งแต่ว่าน้ำพรเลยอาศัยฟังอาจารย์โทรทัศน์ท่านมีแฟนคลับเยอะนะท่านขับบุญปูนี่นะเสื้อไอ้ใส่เสื้อจะคุยกับร้อนร้อนไรไม่ปูสายเดียวกันนี่ก็ร้อนนี่ก็ร้อนหลังมันร้อนนะทีนี้ก็ถามหมอเขาว่ามันเป็นอะไรเขาบอกว่าปลายประสาทอักเสบให้ยามากินตั้งแต่ผ่าตัดมันเนี่ย10 ปีแล้วครับเนี่ยยังมันไม่ได้เรื่องเลยก็เลยบอกอยู่ไปก็ไม่มีประโยชน์อะไรนะทำอะไรก็ไม่ได้ครับถ้าคนเนี่ยถ้ามันทำงานไม่ได้แล้วมันไม่อยากอยู่ครับเอาเขาอธิษฐานกันขอให้นั่งกินนอนกินอารมณ์ธรรมเนี่ยข้างบนเหมือนน้อย
ลยบอกว่ามาอยู่บ้านหน้านี่แหละใครอ่ะไอ้ผมทำไงพี่อยู่บ้านผมบ้านผมอ่ะนี่คุณลุงเท่าไหร่แล้วครับเนี่ย79 77ครับ77 7ปี7เดือนลุงทำไงก็มาส่งไปเองคอเคลื่อนนี่ก็คอเคลื่อนแล้วก็ชาหนังแข็งว่าเป็นโรคหนังแข็งนะท่านมูลติคาบอกว่ามารักษาที่บ้านได้ก็มาฝังเข็มมั่งพอกยามั่งนอนที่นอนตอนนี้ก็ไปหาหมอเขียวหมอเขียวก็สั่งมาห้ามพาเด็ดขาดแต่ที่นี่มันไม่ไหวแล้วครับมันชาไอ้ตรงนี้ก็ชาแล้วก็ปวดแขนนี่มันทำท่าจะยกไม่ขึ้นก็ผ่านี่พอผ่าแล้วหมอแหวกเข้าไปดูยังไงก็ไม่รู้กระดูกมันผุก็เลยต้องตัดเอากระดูกตรงนี้ครับเนี่ยมามาปะไว้แล้วก็เอาเหล็กครอบติดเป็นอีพ็อกซี่โอ้ใส่ติดอีพ็อกซี่ใส่เขาโอ้ยตอนนี้ทุกอย่างกลับไปเป็นเหมือนตอนก่อนผ่าทั้งหมดแล้วครับโอ้โหหมอเขียวทำนายไว้แล้วบอกว่าถ้าไปผ่านะอยู่ได้ประมาณ5ปีอย่างสูงแล้วจะกลับไปเป็นเหมือนเดิมหมดตอนนี้เรียบร้อยครับเหมือนเดิมชาร์จนอนก็คืนนี้ชาร์จแล้วก็อยู่ๆบางทีมันก็ตกชึ้งสงบมันไม่รู้จะอยู่ไปทำไมนานเนี่ยไม่จะทำยังไงจะตายยังไงทำวิธีตายยังไงก่อนจะหลับก็บอกว่าอย่าตื่นมาไปก็เลยมันหมดเรื่องเลยแล้วมันคืนมาได้ยังไงมันกลับคืนมาได้ยังไงมันกลับมาได้ยังไงก็พอถึงเช้าก็มันก็ตื่นอีกไปสามเช้าก็เราตื่นนะทำวัดแล้วสามทำวัดทำวัดเสร็จแล้วก็ดื่มน้ำโอ้ยอย่างนี้อีกหลายปีครับทีแรกขันห้ามันพาทุกนี้เห็นทุกนี่แสดงว่าเห็นทุกอริยสัจขันห้านี่แหละตัวทุกมันแค่ร่างไม่เหรอใจไม่ได้เนี่ยใจไม่ได้แก่เนี่ยร่างเฉยใช่ไหมใจมันหนุ่มใจไม่ไปมีทางร่องร่างไม่ไปหรอกใจมันแข็งแรงรู้ถ้าแบบบนให้รู้ปีเอาไว้รอหลวงปู่ครบ50พรรษาก่อนเลยเอาอยู่ได้ก็อยู่ไม่ได้ก็เดี๋ยวพกไอ้นี่ไปฟังด้วยโอ้โหอย่าลืมนะไอ้ตอนขึ้นกองฟอนอย่าลืมมาใส่ไปด้วยพอไปไม่นอนที่มันหน้าหนาวอ่ะก็หน้าร้อนก็ลองดูดิร้อนนี่มันหน้าหนาวก็ไม่ร้อนดินี่ชั้นเดียวหรือ2ชั้นครับเนี่ยโอ้ดูยังไงไม่เห็น2ชั้นหรือชั้นเดียวตอนนู้นน่ะยาชั้นนะแต่นี่ชั้นเดียวมันหน้าหนาวครับอาถ้าหน้าร้อนก็ไม่ต้องชั้นเดียวชั้นเดียวทั้ง2อันแหละแต่มันก็เย็นนะแปลกนะเย็นมากฝ่าเฟอร์มันดีมันหน้าหนาวโอ้หน้าร้อนมาลองใหม่ชั้นบนร้อนนะข้างบนต้องอยู่ชั้นล่างนะมีต้นไม้ใช่มันมีต้นไม้ช่วยได้เยอะต้นไม้เต็มต้นไม้นี่ช่วยได้มากมันใครอยู่อ่ะนกมันดูบอยกับโบเย็นแล้วก็นี่อยู่คนเดียวเลยได้ข่าวว่าบอยตอนนี้เป็นโปรเฟสเซอร์ใหญ่แล้วมั้งเนี่ยด็อกเตอร์แล้วอ่ะพวกที่ไม่จบอ่ะให้ติวให้เขาก็ไปติวอยู่ที่เขาไปที่มอราชพัฒน์ห้องสมุดมาให้เขียนวิทยานิพนธ์ให้ทีนี้ก็จบไปหลายคนก็ไม่เขียนเองเรามาจ้างแอบอ๋อเหมือนกับเฉลิ
นั่นประเทศแอบรู้ความลับเขาผมก็บอกว่าเอ๊เรียนแบบนี้นี่แล้วประเทศชาติมันไม่ชิบหายเลยว่าไม่มีความรู้กันนะก็มึงเป็นด็อกเตอร์ด็อกเตอร์กันเต็มไปหมดเนาะมันเท่ากับป.4มันป.นี้นะก็เลยบอยก็พอเอาโยเย็นไปส่งแล้วก็ไปอยู่ที่ราชภัฏก็ได้ติวให้เขาแล้วก็เขียนวิทยานิพนธ์ให้เขาตอนนี้ก็เขียนให้เขาได้จบไป22-23คนแล้วโอ้โหจบมาเพื่อมารับจ้างทำบรรยายรับจ้างทำบรรยายเพื่อให้รุ่นต่อไปโอ้ยตายตายตายโอ้เป็นที่รู้กันบอยเมื่อไรจะได้เข้าไปช่วยงานวัดสักทีวะแหมพวกนี้ยังเยอะเลยเนี่ยทำไงดีครับการสั่งเราจะหมดเอาไม้ก็นะประเทศลาวที่มาเรียนนะครับมาให้ทำกันใบหนึ่งมันกี่แสนน่ะรวยตายเลยรวยเล่มหนึ่งก็พอจบก็บางคนเขาก็ให้หมื่นมั่งสองหมื่นมั่งแล้วแต่ใครจะให้หรือไม่ให้กันครับได้อาศัยไปนั่งแล้วก็รอโยเย็นรับกลับตอนเย็นไปเช้าไปด้วยกันเย็นก็กลับด้วยกันไม่กล้าเรียกเขาครับไม่กล้าเรียกค่าเขาเขาเลือกจะเขาให้แล้วแต่เขาจะให้ส่วนมากกันซื้อขนมไม่โยเย็นนะโอ้ยมันกินจนหน้าสิวขึ้นหมดขนมมาก็ตอนนี้โซเดียมเยอะอาจารย์ในมหาวิทยาลัยก็ราชภัฏก็ตูนอยากจบไปหาเพชรบุญนุ่นคือเอามาสอบทีไรไม่ผ่านไม่ผ่านสักทีบอกไปเพชรบุญเนี่ยก็มานี่แล้วสำเร็จทุกทีเอาไปถึงกลายเป็นคนเก่งอ่านอ่านแล้วก็ผ่านเพราะว่าตอนที่เขาเรียนเขาเอาจริงนะครับคือพอดีจะไปเก็บข้อมูลอะไรต่ออะไรในอาจารย์ไปด้วยตามไปตลอดเลยอาจารย์ชิบูนุชที่ว่าเป็นคนหาคนมาให้คือเขาเลือกเอาอาจารย์ชิบูนุชเป็นที่ปรึกษาครับเป็นเลยกินมันกับมิรัตไปด้วยกันเลยโยเย็นมออะไรแล้วเนี่ยม.3มาที่นี่ว่าจะย้ายไปเข้าเบญจมะพอดีเขาได้ที่หนึ่งตลอดก็เลยทางโรงเรียนเขาไม่ยอมให้ไปอีก3ปีเนี่ยเขาให้เรียนฟรีเลยไม่ยอมเขาปกติจะต้องนี่แหละร้านหลวงปู่ละเขาปกติจะต้องเสียค่าเทอมเทอมปีนึงประมาณ60,000เหนียวเขาเป็นคนที่โอ้โหเรานี่เป็นย่านักลบนักถือเขาเลยอะตอนนี้ว่าเรียนที่ไหนไม่มีเลยอะตอนนี้เรียนที่ไหนตอนนี้เรียนที่ไหนคะอัสสัมชัญอัสสัมชัญครับแล้วก็ท่านก็เตรียมตัวจะไปสอบไอ้เข้าเบญจมะปีนี้ดีแล้วนะอยู่นี่แต่ว่าเขาจับทำสัญญาเลยทำสัญญาเลยท่านก็มัธยมต้นแล้วไม่ให้ไปไหนแล้วให้เรียนฟรีอยู่นี่เลยตกก็เป็นอาจารย์ต่อเลยยังมีศีลยังมีอะไรยังอยู่ที่วัดเลยค่ะเขาแฟะเลยเขายืนการมาตลอดเลยเขาบอกว่าเขาจบอะไรเขาไปอยู่กับหลวงปู่แล้วเขาไม่เอาแล้วโอ้โหยังงั้นเลยโอ้เก่งไว้รู้สึกว่าเขาทราบซึ้งมาเยอะเพราะว่ามันเกินมาตั้งแต่เล็กแต่น้อยมันอยู่มาตลอดนะครับฟังชิปไปเลยฝังชิปไปเลยหลวงปู่โยเย็นนะคะโอ้โหเจ๋งเลยบอกพี่โมกมาคุยด้วยกันพี่โมกถามว่าเรียนแล้วจะไปทำอะไรเนี่ยบอกก็คงกลับไปช่วยงานหลวงปู่ข้างในนั่นแหละแต่ว่าหวังว่าหลวงปู่ผมจะอยู่รอว่าไงหลวงปู่ว่าไงอ่ะรอหรือเปล่าหนิหลวงปู่ทำไม
จะเรียนจบอะไรอ่ะเนี่ยก็ต้องเรียนจบด็อกเตอร์ที่พ่อเป็นด็อกเตอร์อ่ะนะพ่อเป็นด็อกเตอร์ก็ต้องเรียนเป็นด็อกเตอร์จบด็อกเตอร์นะอย่างน้อยกี่ก็ประมาณ16-18 ปีอ่ะ16 ปี3 ม. 6 3 7 8 12 ปีจบปริญญาตรี12 ปีก็อีก2 ปีจบปริญญาตรีโทเอกอีกอย่างน้อยก็8ปีอ่ะผิดกันแล้วน้อยกว่าเองเลย9 ปีค่ะเลย9 ปีจบถ้าเผื่อจบปริญญาตรีธรรมดาก็มัน7 ปีแต่ว่าที่เขาอยากจะเรียนหมอก็เลยบอกว่าทางนั้นก็ต้องเพิ่มอีก2 ปี8 9 9 ปีจะเป็นนักประพันธ์จะเป็นนักประพันธ์ก็เรียนสายวิทย์สายศิลป์ค่ะยังไม่แยกม.3ยังไม่แยกยังเขายังเรียนรวมกันหมดนะคะแล้วเขาชอบวิทยาศาสตร์ชอบคณิตนี่คณิตนี่ค่ะเขาว่าชอบคณิตไทยท่านพระไทยสอนคณิตศาสตร์มาเขาก็เลยเอาตรงหลวงพ่อฟ้าไทยเลยค่ะเลยมันได้เกรดอยู่สูงๆตลอดเลยค่ะทำไมไม่เกินทำไมไม่เกิน4ไอ้4.00อยู่เท่านั้นทำไมเต็มแล้วค่ะเต็มสี่เฉพาะไอ้คณิตศาสตร์ของหลวงพ่อฟ้าไทยอะค่ะสังเกตก็เก่งเยอะเย็นค่ะพอเป็นพอไปแต่ว่าชอบคณิตศาสตร์คณิตศาสตร์คะแนนดีก็วิทย์สั่งเขาทุกเช้าทุกเย็นนะบอกว่าถ้าไม่มีปูแล้วก็ต้องขยันนะเพราะว่าเนี่ยมันคันหมดเลยอย่าลืมเอาคันเอาสีมากมาทาแต่ว่าก่อนจะเอาสีมากทาไอ้น้ำเขียวๆอะไรทาก่อนมันเขียวเหรอคะแอลกอฮอล์สีฟ้าฟ้าแห้งไงเลยครับใช้หมดไปประมาณ20 ขวดได้แล้วขวดเทราดหรือไงคือเอาไว้แอลกอฮอล์เช็ดแล้วทีนี้มันแห้งมันก็คันอีกก็ให้บอยซื้อที่ทาผิวมาทาแล้วมันก็พอมันเอาแก้คันไปได้แต่พอมันแห้งมันก็เอาอีกโอ้ยตัวนี้จะตอนนี้กำลังสั่งเพื่อเรื่องปั่นเราว่าเราคันเลยเราเลยถอยแพ้ลุยเลยกับแม่กับพ่อก็ตายง่ายหลวงพี่ที่มาตายที่นี่ก็ตายง่ายง่ายดีสบายพ่อก็เตรียมตัวจะไปเยี่ยมท่านกันบุญเพิ่งจะเกิดนะครับเกิดได้7 เดือนก็เลยพูดถึงหลวงปู่พ่อของเขาเตรียมตัวจะไปเยี่ยมหลานวันนี้เตรียมตัดผมตัดเข้าเรียบร้อยจัดกระเป๋าก็พี่ชายขับรถเมย์ครับลุงทำทีนี้จะรอว่าเดี๋ยวจะไปรถเมย์แล้วก็พอไปถึงจังหวัดก็จะขึ้นรถไปทุ่งสงทีนี้ลูกชายกำลังอาบน้ำอยู่ในห้องน้ำทางนี้ก็ตำหมากกลมๆถอนเงียบเสียงไปก็พ่อทำไมไม่พูดเพราะปกติจะพูดอยู่เรื่อยพอออกมาเนี่ยยาวเหยียดกันแล้วไปง่ายๆดีนะครับไม่ทรมานเลยไม่มีเจ็บมีป่วยไม่ครับแต่หมอเขาบอกหัวใจล้มเหลวนั่นแล้วเป็นหมอแผนโบราณนะครับโอ้โหรักษาคนเสด็จเลยต้มยาแล้วอาบน้ำมนต์ถ้าเป็นอะไรบวมๆขึ้นมาเนี่ยเป่าครับเอาน้ำมันพาวใส่กระทะเดือดไปๆๆแล้วก็ตับใส่ปากทนพืดๆครั้ง2ครั้งหายเลยเรียกว่าพอเป่าเสร็จแล้วเอาไปเดี๋ยวคนใหม่มาอีก
จนกระทั่งไม่มีเวลาช่วยแม่ทำนาหมดแต่รักษาเขาแล้วก็เอาสลึงเดียวครับสลึงเดียวที่เขาติดข้าครู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 เกินนั้นก็ไม่ได้ใช่เกินไม่ได้ไอ้ตระกูลนี่มันเรียบค่าใครไม่เป็นนะครับเขาให้เราขาวมาค่ะโอ้ยให้วอดก้ามันก็ยังดีไม่วอดก้าก็เออไออะไรนะของญี่ปุ่นนะซาเกมาก็ยังดีแม่ให้วอดให้เราขาวแม่ราคาต่ำก็เขาหมดโอ้ยราคาต่ำกว่าวอดก้าราคาต่ำกว่าซาเกเขาเยอะเลยราคาแต่60ดิกรีเนาะเราขาวนี่แต่ก็ยังเดินไปในบ้านเดินไปเดินมาได้ผมเหมือนครับครับใช้นี้พึ่งสิที่พึ่งที่พึ่งกันเองพึ่งกันเองไม่ได้ที่พึ่งกันเกษมไอ้เมื่อก่อนที่ผ่าหลังผ่าคอมาเสร็จแล้วมันก็ดีแล้วครับมันเดินไปไหนมาไหนก็ได้แต่ว่ากลัวจะล้มก็ใช้ไม้อันเดียวเนี่ยเดินไปแต่ที่นี่มาดันลงขาหักตรงนี้ครับหักก็เลยพอไปผ่าตัดมาเสร็จตั้งแต่นั้นต้องพึ่งเพิ่มอีก4ขาเลยนั่นจากนั้นมาก็เพิ่ม4ขาเป็น6ขาเลยตอนนี้เท่าแมงสาบแล้ว6ขาเท่าแมงสาบแล้วแมงสาบนั้นมันสัตว์ล้านปีนะกระจั่วกินข้าวได้ไหมคะครับกินได้ต้องหยุดกินนะกินไม่มีหยุดต้องหยุดกินกินได้หรือไม่ได้มันกินแล้วต้องหยุดกินมันงั้นมันไม่ได้มันไม่หยุดมันคือมันไม่รู้จักอิ่มแล้วก็มันกินไปเรื่อยๆได้ก็ดีก็ดีเจริญอาหารอยู่ครับโอ้ยเราบอกจะตายไม่ตายง่ายหรอกกินได้ขี้ได้ดีไม่มีปัญหากินได้ขี้ไม่อะได้นี่แย่เหมือนกันแต่โยเย็นเขาก็บอกว่าปู่อย่าเพิ่งตายนะจบก่อนใช่ทำให้โยเย็นจบด็อกเตอร์ก่อนคงไม่ถึงเอาเขาอาจจะเส้นนะเขาตัดพาดปริญญาโทปีเดียวจะกลับมาถูกไม่ได้เอกปีเดียวอะไรเงี้ยจะไปจะกลับมาถูกไหมบัลลาถูกครับจังตรงไหนอ่ะพ่อจังตรงไหนบัลลาบ้านตรงไหนไว้ตายแล้วไปไหนวนเวียนแต่ว่าหาที่เกิดยากมีกันแต่ก็หายากอย่างว่านะคิวเยอะเออแล้วเขามีมาคิวกันเยอะแล้วตอนเนี้ยโอ้เผามาหลายศพแล้วนี่ก็คิวเข้าคิวทั้งนั้นเลยไปเกิดที่ไหนก็มาเองขนาดจะมาไปเกิดที่ลาวทำไมมาได้เลยน้ำพุนะน้ำพุน้ำตาลนะคะเกิดเมืองนอกมันมาตามเรื่องของมันเอาไปทำจะพุ่งเนี่ยมันเกิดอยู่ใต้พ่อแม่ขายขยาบ้าภูมิมีความรู้เรื่องยาบ้าเยอะนะคือผู้ใหญ่เขาพูดไม่ห่วงว่าเด็กมันจะฟังรู้เรื่องไงมันก็ได้ฟังตอนนี้มาใหม่แล้วทงเห็นธรรมเห็นธงหอมธรรมบันเทศก็ไม่มีหัวกินยอดนั่นกินยอดคุณก็บอกว่าไปถามแจ็คซี่เออปูมันเทศก็มีหัวเขาตามแบบทุกอย่างปูมะเขือก็ไม่ได้ลูกไม่มีแล้วปูพริกก็ตายไปเลยตายอาพับอาปภากันขนาดนั้นหอยนี่จริงๆมีนะเอาปุ๋ยงอกงามมาผสมกับปุ๋ยอาทงแกนะเขาก็เอามาให้สุดยอดทั้งนั้นเลยขอปุ๋ยเอามาปลูกโอ้ตายสุดยอดปุ๋ย
แบบนี้ปลูกต้นรักไว้สกอไม่ได้เลยแล้วเนี่ยหวานประกาศไว้ก็กำลังขึ้นมาเนี่ยไอตอนนั้นขึ้นยาวแล้วพอฝนตกลงมาหอยมากินเรียบโอ้โหไปก็ไปซื้อเม็ดไม้ใหม่ก็ไม่อยากซื้อขอเบี้ยกับสิกมาหาแก้วเลยครับบุ้งครับบุ้งอ่ะบุ้งอ่ะ20วันขึ้นปลูกแล้วไม่ขึ้นแต่ว่าไม่โตโตนะโตแล้วบุ้งโตแล้วเยอะมากเอาไปผักนั้นผักกินดีผักตะโกนขึ้นไหมยังไม่เคยเห็นตะโก้งอ่ะแม่เอาปุ๋ยมันยากมันเย็นนะไปเอามัจฉราบยักษ์กันเต็มเอามาปลูกรับรองว่าได้เรื่องแน่นอนได้ผลมัจฉราบยักษ์เอามาเลยรับรองแน่นเลยเนี่ยเดี๋ยวต้องมานั่งตักนะโอ้โหมันตอนอยู่มันเก่งจริงๆมัจฉราบยักษ์ตอนอยู่ลุงสองก็ปลูกมะม่วงปลูกพอบอยเกิดปุ๊บก็ปลูกเลย15ปีอายุบอย15ปีมีลูกเดียวมันหลงว่าลูกใหญ่ไหมมันลูกใหญ่ปลูกมะละกอไม่มีลูกไม่มีอย่าได้หวังโอ้เป็นคนมือร้อนเนาะจะสู้พ่อไม่ได้พ่อไม่ต้องเอาเมื่อก่อนพอเราไปฟังเขาบอกว่าที่บ้านมันไม่มีผลไม้อะไรจะกินนะเพราะว่าเพิ่งย้ายไปตั้งหลักแหล่งใหม่ทีนี้พ่อก็ไปขอเขามาทั่วเลยแล้วก็พอลูกกินเสร็จก็เอาเม็ดปลูกใส่ย่ามไว้แล้วทีนี้ก็จอบเยี่ยมเสียบทิ้งโอ้ยกินกันไม่หวัดไม่ไหวเขามีคาถาพ่อเขาใส่นะเขาทำตรงนี้คาถาว้าวแล้วก็พอถึงฤดูมะม่วงอะไรเนี่ยมันกินกันไม่หมดอ่ะพ่อเขาก็ขึ้นไปแล้วก็สอยมาแล้วมากองไว้ที่ทางเดินนะพอเห็นใครผ่านไปผ่านมาก็เอาช่วยเอาไปกินน้อยแม่พอถึงเรามันไม่เรียนเขามีคาถาพ่อเขามีคาถาพูดอ่ะแต่พ่อก็โกรธเพราะว่าพอเริ่มสักอายุสัก50-60เนี่ยจะให้ลูกๆเรียนคาถาถ่ายทอดไว้นั่นใช่ไหมล่ะพ่อมีคาถาจริงๆด้วยมีหน้าปลูกไม่ขึ้นทั้งช่างแล้วก็ไอ้ตำราที่เป็นตำราคอยที่พับเนี่ยไม่ใช่น้อยๆเลยครับไม่เป็นห้องๆเลยเนี่ยบอกเนี่ยพ่อสะสมไว้ตั้งแต่ปู่ย่าตาทวดปู่เนี่ยพ่อนี่เป็นรุ่นที่14ว่าไหมโอ้โหครับต่อกันมารุ่นที่15ไม่มีเลยไม่มีเนี่ยมาถ่ายทอดสารานิพนธ์ไว้14รุ่นพี่ชายคนผมเปียได้ไว้หน่อยนึงนั่นกันพ่อตายแล้วก็ถึงเจ้านั้นก็รับโอ้โหถามนะคนหัวกระไดไม่แห้งเลยมาจนต้องหนีอะค่ะหนีคนที่มาคนมันก็แปลกมันคนมันชอบคนชอบพวกนี้ไสยศาสตร์นี่ที่ไหนที่นั่นไสยศาสตร์คนแน่นที่พ่อท่านว่าและมันอุปทานนะพอคนที่มาได้รับน้ำมนต์ไปก็ใจดีก็เลยหายครับแล้วก็ถ้าเป็นอะไรหนักๆก็พ่อเขาจะต้มยาให้กินเพราะว่าบริเวณบ้านนี่ปลูกแต่สมุนไพรไว้พอเห็นคนไข้มาก็มาถามอาการเสร็จแล้วก็มีดเล่มเข้าไปตัดมาถึงก็ฟันใส่ปิ๊บเอ้าไปนี่ต้องไม้แล้วนะโอ้โหเข่งวิหม้อเดียวเลยเนาะใช้หม้อเดียวเลยแต่มายังได้มา
ได้มาอยู่บทนึงแต่มาลืมแล้วบทได้มาบทนึงตอนเมื่อก่อนในท้องในบทพอมาเจอพระครูในบทนั้นมันหายไปไหนมาได้บทใหม่ไปทิ้งบทเก่าเลยอ่ะก็ทำใหม่ของพระพุทธเจ้าก็ต้องเหนือกว่าที่มาเจอของพระครูนี่อันนั้นไปไม่เป็นเลยไอ้เรื่องเหนียวนี่มันเหนียวจริง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 ว่าปีนึงเขาจะมีสับนอนคว่ำสับ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 เสร็จแล้วก็ลองเสกเพียงเอ้ามีดดาบคมคมเนี่ยปึ้งเข้าไปเพียงแต่เป็นรอยแดง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 รอยแดงแดงไม่มีเลือดยางบอลเขาเลยเลือดยางบอลออกขึ้นต้นแดงขึ้นต้นเงาสักแดงจำได้แต่ตัวเดียวมันมีต่อไปอีกเยอะเลยทั้งสิบก็ท่อนแสงสักกาหน้าไม้แพร่ปืนอะไรพวกนั้นจำไม่ได้แล้วภาษาลืมไอ้พวกไอ้เสือที่มันป่นหัวป่นควายแล้วมันมาขอของดีจากพ่อไปแล้วปืนยิงไม่เข้าแต่ว่ามันบอกว่าถ้าถูกใบหูนี่หน้ามึดเลยครับแต่เมื่อก่อนก็มีปืนอย่างดีก็แค่ลูกซอง5นัดอะไรเนี่ยมัน M16 ยังไม่มีช่วงนั้นคงกันไม่ได้หรอว่าไง M16 ครับบาซูก้าอย่างนี้เนาะยิงไม่เข้าก็ตายกระแทกก็ตายแล้วแค่แรงกระแทกไม่ต้องเข้าตายแล้วก้าวไปไกลกว่านี่พ่อเห็นว่าถามลูกคนไหนก็ไม่เอาก็คนก็ขนตำราไปไว้วัดบอกว่าเผื่อเอาไว้ใครก็สนใจก็จะได้เรียนพ่อหันหลังกับไอ้อาจารย์องค์นั้นก็เจ้าวาดขนลงไปเผาหมดหมดเลยจบพ่อคุยเก่งจริงเนี่ยมานี่เลยเที่ยวชั่วโมงมาโอ้โหเที่ยวตาคุยไม่ต้องหายใจเลยหายใจตอนไหนเนี่ยแบบยังไวเอาไม่คุยมันคันต่อเนื่องเลยนะไม่คุยคันแต่คุยไปมันเลยคันไงผมคุยเข้ามาพ่อยังโอ้ยหน่อยยอดจริงปูยังไม่ได้จิบน้ำไปเอาละมาจิบเหล้าไปจะหวานนานแล้วตื่นมาแล้วชั่วโมงแล้วไม่ได้ไม่ได้จิบน้ำนะครับไปชื่นใจกันครับพรุ่งนี้ครับเดี๋ยวพ่อให้ครับอ้าวแหมนานจะมาถึงก็ดีเมื่อตายก็จะรีบเกิดมาทันมังน้อยแต่งเลยหนูก็ได้ยินทุกครั้งเลยครับครับมันถ้าจะเปิดจะให้เดินง่ายก็ทางนี้ก็ได้ครับมันไม่ต้องอันนั้นน่ะไม่ไอ้เกียรติเราวิ่งทุกวันเกียรติอยู่ทางโน้นเกียรติอยู่ทางโน้นผมเป็นแฟนท่านสักบุญนะผมแฟนสักท่านสักคุณผมไม่เคยว่าเลยนะท่านที่ดีดีตามตามกับวัยเลยโอ้โหมาถึงดอกแดดมันเผาไอ้ประตูไอ้ร้อนจี้เลยเดี๋ยวนี้ท่อนี้มาแล้วไม้ไผ่ไม่ค่อยจะได้ไม้ไผ่ถ้าสมัยเก่าก็ใช้ไม้ไผ่ทะลุป่องเอาเดี๋ยวนี้ไม่ไปแคร์แล้วมาทะลุป่องไม้ไผ่เขาไม่เอาแล้วท่อหมดแต่ก่อนนี้ก็ใช้แต่ไม้ไผ่แล้วมาผ่าไม่ผ่าก็ทะลุป่องเลยทะลุป่องทะลุกลางป่องน้ำเป็นท่อได้เดี๋ยวนี้ไม่หมดตกกระป๋องเลยในป่องไม้ไผ่